สวัสดีค่ะท่านผู้ชมรายการอาหารจานด่วนเพื่อสุขภาพกลับมาพบกับท่านผู้ชมอีกครั้งนะคะสำหรับสัปดาห์นี้เราก็ได้นำเสนอในส่วนของอาหารหลายๆจานมากับท่านผู้ชมแล้ววันนี้เรามามองความเป็นไทยกันแล้วกันนะคะเราจะเห็นได้ว่าในประเทศไทยนั้นมีส่วนผสมแล้วก็วัตถุดิบนะคะเปรียบเสมือนครัวของโลกได้เลยว่าเรามีเครื่องสมุนไพรอาหารโดยทั่วไปผักผลไม้รวมไปถึงเนื้อสัตว์นะคะแล้วก็อาหารไทยนั้นต้องมองภาพว่ามีส่วนผสมของความเป็นสมุนไพรอยู่ค่อนข้างมากหลายๆจานของอาหารในบ้านเรานะคะมีลักษณะของความเป็นสมุนไพรแทรกอยู่ทุกๆจานด้วยกันนะคะดังนั้นเราจึงหยิบเอาส่วนผสมของสมุนไพรไทยนะคะที่มีประโยชน์ต่อสุขภาพไม่ว่าขับลมนะคะลดความดันนะคะปัญหาโรคหลอดเลือดนะคะหรืออื่นๆที่พบเห็นอยู่นั้นก็สามารถแก้ไขหรือชะลอแล้วก็ลดปัญหาลงได้ด้วยการรับประทานอาหารประเภทสมุนไพรไทยนั่นเองค่ะวันนี้เราจึงนำส่วนผสมของความเป็นสมุนไพรนั้นใส่ลงในอาหารให้มีหน้าตาที่มีความหลากหลายมากยิ่งขึ้นนั่นก็คือข้าวผัดสมุนไพรนะคะซึ่งบางท่านอาจจะเจออาหารจานนี้อยู่บ้างแล้วนะคะในบ้านท่านเองหรืออาจจะเป็นร้านอาหารก็ตามก็แล้วแต่ที่ท่านจะหยิบเอาสมุนไพรชนิดหนึ่งชนิดใดก็ได้ใส่ลงในอาหารจานนี้พร้อมกันนั้นของแถมสำหรับวันนี้ค่ะก็ทำก๋วยเตี๋ยวสมุนไพรให้เห็นเลยด้วยว่าเราหยิบในส่วนผสมของสมุนไพรทั้งหมดนั่นแหละค่ะมาปรุงรสในความเป็นอาหารเป็นประเภทจานเดียวประเภทก๋วยเตี๋ยวได้อีกด้วยนะคะเรามาดูในส่วนผสมกันเลยนะคะว่าส่วนผสมจานนี้ประกอบด้วยอะไรบ้างนะคะนั่นก็คือส่วนของข้าวสวยหุงให้สุกนะคะเม็ดสวยๆตั้งแต่2ถ้วยครึ่งถึง3ถ้วยได้เลยนะคะในกรณีที่ข้าวไม่กดแน่นแต่ถ้าท่านผู้ชมกดข้าวแน่นสักนิดนึงก็ใช้ประมาณ2ถ้วยครึ่งได้นะคะกุ้งสดค่ะปอกเปลือกแล้วนะคะประมาณ10ตัวหอยแมลงภู่นะคะนึ่งสุกหรือลวกก็ได้นะคะประมาณเศษ1ส่วน4ถ้วยค่ะลูกชิ้น4ลูกแบ่งครึ่งนะคะแล้วก็ปลาหมึกหั่นเป็นแว่นเศษ1ส่วน4ถ้วยค่ะก้านคะน้าเศษ1ส่วน4ถ้วยหั่นเป็นท่อนนะคะเล็กๆตามขวางของก้านคะน้าได้เลยค่ะเห็ดฟาง5ดอกผ่าครึ่งนะคะแล้วก็แบ่งอีก3ส่วนหรือ2ส่วนก็ตามพริกไทยอ่อน4ช่อค่ะใบมะกรูด3ใบกระชาย2ช้อนโต๊ะใบกะเพราเศษ1ส่วน4ถ้วยพริกชี้ฟ้าเขียวเหลืองแดงนะคะหั่นแฉลบอย่างละ1เม็ดนะคะถ้าเม็ดใหญ่ก็เหลือประมาณเศษ1ส่วน3เม็ดก็ได้นะคะพร้อมกันนั้นค่ะพริกขี้หนูสับ4เม็ดกระเทียมสับ1ช้อนโต๊ะน้ำพริกเผา3ช้อนโต๊ะน้ำปลา1ช้อนชาซอสหอยนางรม2ช้อนชาน้ำมันสำหรับผัด1ช้อนโต๊ะค่ะแล้วก็น้ำตาลทรายเล็กน้อยอันนี้คือส่วนผสมทั้งหมดในกรณีที่เราทำข้าวผัดสมุนไพรค่ะแต่ถ้าท่านผู้ชมจะเปลี่ยนจากข้าวผัดไปเป็นก๋วยเตี๋ยวนะคะเราก็เปลี่ยนเป็นเส้นใหญ่ยีให้ส่วนของเส้นนั้นกระจายตัวนะคะประมาณ2ถ้วยตวงค่ะนะคะหรือประมาณสักประมาณ2กิจครึ่งอันนั้นเราก็จะได้ส่วนของก๋วยเตี๋ยวสำหรับการผัดก๋วยเตี๋ยวสมุนไพรค่ะเรามาดูวิธีการเตรียมส่วนของกุ้งสักเล็กน้อยบางท่านจะเห็นได้ว่าถ้าเราต้องการให้กุ้งทั้งตัวปอกเปลือกเรียบร้อยแล้วเราจะไม่ผ่าหลังเราจะคงรูปร่างของความเป็นกุ้งเอาไว้นะคะวิธีการเอาส่วนของไส้นะคะหรือขี้ดำของกุ้งออกนะคะในกรณีที่เราไม่ผ่าลำตัวของกุ้งค่ะมีหลักการง่ายๆไม่ยุ่งยากเลยค่ะท่านผู้ชมก็หากุ้งนะคะเสร็จเรียบร้อยแล้วใช้ก้านไม้นะคะอาจจะเป็นไม้จิ้มฟันหรือไม้จิ้มผลไม้เนี่ยค่ะไปเขี่ยนะคะส่วนที่เป็นใกล้ๆกับส่วนหางที่เราจะเหลือหางไว้ใช่ไหมคะหลังจากนั้นค่ะแทงลงไปนะคะแล้วก็ค่อยๆดึงขึ้นมาค่ะเห็นไหมคะเห็นเป็นเส้นดำไหมคะเกิดขึ้นแล้วท่านผู้ชมก็ค่อยๆดึงค่ะนะคะดึงยืดออกมาได้เรื่อยเลยค่ะช้าๆแล้วก็จะเย็นๆนิดนึงค่ะขี้กุ้งก็จะหลุดออกมาแล้วเห็นไหมคะอันนี้ก็จะเป็นวิธีการแบบง่าย
ไม่ยุ่งยากนะคะแต่กุ้งที่ท่านผู้ชมได้นั้นจะต้องมีความสดด้วยนะคะส่วนท้องเห็นไหมคะก็จะมีเส้นดำอยู่ท่านผู้ชมก็ใช้หลักการเดียวกันค่ะนะคะเขี่ยไปส่วนที่ติดกับเปลือกใกล้กับส่วนที่เป็นหางค่ะดึงออกค่ะนะคะคราวนี้เราก็ไม่ใช้มีดเหมือนกันนะคะดึงออกได้ส่วนหนึ่งแล้วใช่ไหมคะถ้าสมมติหลุดกึ่งกลางตรงไหนก็ตามไม่ต้องตกใจค่ะเรายังเห็นแนวเส้นดำอยู่นะคะท่านผู้ชมก็ใช้ปลายไม้เนี่ยค่ะปักไปใกล้ๆส่วนของเส้นแล้วช้อนใต้เส้นขึ้นมาค่ะนะคะเขี่ยงัดขึ้นมาเลยเห็นไหมคะดึงมันก็จะมีบางช่วงขาดบ้างนะคะแต่ใจเย็นๆกับการดึงนิดนึงถ้าดึงด้วยความชำนาญแล้วมันก็จะหลุดออกมาอย่างง่ายๆค่ะนะคะตรงใต้ท้องเนี่ยบางครั้งเนี่ยจะหลุดค่อนข้างยากสักนิดนึงอาจจะเป็นช่วงๆเกิดขึ้นนะคะสุดท้ายอีกส่วนหนึ่งที่ต้องระวังในการรับประทานกุ้งนั่นก็คือส่วนของปีกกุ้งที่เป็นส่วนหางนะคะหักส่วนนี้ออกเลยค่ะเวลาเรารับประทานบางครั้งเนี่ยเราจะเจอปัญหาก็คือกุ้งเนี่ยอาจจะแทงส่วนของเหงือกและก็ริมฝีปากเราได้ดังนั้นก็หักส่วนของปลายแหลมที่คมออกอันนี้เราก็เป็นการเตรียมกุ้งนะคะที่จะนำไปส่วนของการรับประทานหรือการปรุงอาหารในรายการต่อๆไปด้วยเลยค่ะนะคะแบบง่ายๆไม่ยุ่งยากค่ะนะคะเรามาเริ่มในส่วนผสมหลังจากที่เราเตรียมส่วนผสมทุกอย่างเรียบร้อยแล้วนะคะนะคะมาดูส่วนของข้าวนะคะเปิดไฟอ่อนๆไว้นะคะไม่ต้องแรงมากนะคะของข้าวนิดนึงก่อนเลยนั่นก็คือส่วนของน้ำพริกเผาค่ะนะคะข้าวที่เรานำมาสำหรับการผัดไม่ว่าจะเป็นข้าวผัดนะคะหรือข้าวคลุกกับน้ำพริกทั้งหลายที่จะนำมาผัดนั้นควรจะได้ข้าวที่มีลักษณะเม็ดสวยนะคะถ้าท่านผู้ชมหุงข้าวเม็ดสุกเกินไปก็คือบานเวลาเรานำมาหุงข้าวแล้วเราจะเจอปัญหาที่ตามมาแน่ๆนั่นก็คือส่วนของข้าวนั้นจะแฉะแล้วก็เละดูไม่น่ารับประทานค่ะนะคะตักส่วนของน้ำพริกเผาค่ะ3ช้อนโต๊ะนะคะลงในส่วนของข้าวนะคะพร้อมน้ำมันด้วยนะคะเล็กน้อยค่ะเราก็คลุกข้าวกับน้ำพริกเลยค่ะนะคะให้กระจายทั่วๆกันนะคะอันนี้เราจะเป็นขั้นตอนที่รวบรัดสักนิดหนึ่งเพื่อที่จะได้ เวลาเราผัดน้ำพริกกับส่วนผสมอื่นๆเนี้ยค่ะจะได้ไม่เกิดการปัญหาที่ตามมาก็คือบางครั้งเนี่ยผัดไม่เก่งนักนะคะหรืออาจจะไฟแรงเกินไปน้ำพริกเผาก็จะได้ไม่ไหม้นะคะคลุกกับข้าวให้เรียบร้อยเลยเวลาเลือกซื้อน้ำพริกเผานะคะก็มีส่วนสำคัญด้วยเหมือนกันเพราะว่าน้ำพริกเผาบางแห่งก็จะมีรสเผ็ดนำนะคะหรือหวานเกินไปนะคะเราลองซื้อมาชิมดูสักนิดนึงก่อนที่จะนำมาส่วนของการคลุกข้าวนะคะก่อนที่เราจะปรุงรสด้วยอาหารที่มีการปรุงสำเร็จมาบางส่วนเนี่ยค่ะอยากแนะนำให้ท่านผู้ชมนั้นพยายามชิมวัตถุดิบก่อนนะคะที่จะนำไปปรุงหรือมีการเติมส่วนอื่นๆเข้าไปค่ะนะคะจนกระทั่งข้าวกับน้ำพริกเผาเข้ากันแล้วนะคะน้ำพริกเผาไม่เป็นก้อนนะคะตรงส่วนไหนที่ยังคลุกได้ไม่ทั่วถึงก็พลิกข้าวนะคะหรือกลับข้าวให้ส่วนของน้ำพริกเผานั้นแทรกตัวไปอยู่โดยทั่วๆค่ะนะคะอันนี้เราได้แล้วค่ะค่ะเราก็เปิดไฟเลยค่ะได้ข้าวแล้วนะคะเตรียมวัตถุดิบต่อไปเลยค่ะนะคะนั่นก็คือส่วนของน้ำมันค่ะเ
หนึ่งช้อนโต๊ะค่ะใส่ลงในกระทะนะคะพอกระทะเริ่มร้อนเราก็จะกรอกน้ำมันให้กระจายโดยทั่วในส่วนของกระทะนะคะเติมส่วนของกระเทียมและพริกค่ะนะคะกระเทียม1ช้อนโต๊ะพริก 4-5 เม็ดหรือถ้าบางท่านทานเผ็ดน้อยก็ใส่น้อยนะคะต้องระวังเรื่องความเผ็ดด้วยนะคะโดยที่ได้เรียนให้ทราบแล้วไงคะว่าในกรณีถ้าเราซื้อส่วนของน้ำพริกเผามานะคะในการที่จะทำอาหารจานนี้ให้ระวังด้วยว่ามีรสเผ็ดมากอยู่แล้วหรือเปล่าถ้ามีปัญหาตรงนั้นเกิดขึ้นท่านผู้ชมก็ต้องรู้จักการรสพริกในส่วนของการผัดนะคะเครื่องปรุงอื่นๆผัดพริกกับกระเทียมนะคะที่เราใส่พริกกับกระเทียมทันทีเลยหลังจากที่น้ำมันเริ่มอุ่นๆนะคะเราต้องการให้ส่วนของน้ำมันหอมระเหยในส่วนของพริกและกระเทียมค่ะฉุนแล้วนะคะเข้ามาแล้วก็มีลักษณะของน้ำมันออกมานะคะเราก็จะได้ส่วนของความหอมและความอร่อยของเม็ดพริกเนี่ยแหละค่ะนะคะหรือน้ำมันหอมระเหยตรงนี้เกิดขึ้นเสร็จเรียบร้อยค่ะใส่กุ้งค่ะนะคะระวังกระเทียมไหม้นะคะ10ตัวนะคะแล้วก็หอยแมงปูเซน1ส่วน3เอ้ยเซน1ส่วน4ถ้วยค่ะผัดเข้าด้วยกันเลยค่ะปลาหมึกอะนะคะเป็น1ส่วน4ถ้วยค่ะแล้วก็ส่วนของลูกชิ้นนะคะ4ลูกค่ะผ่าครึ่งลูกนะคะเมื่อสักครู่นี้เราลดไฟลงนะคะเพราะว่าส่วนของกระเทียมมีลักษณะของการจะไหม้เกิดขึ้นนะคะคราวนี้เรามีส่วนของความชื้นเกิดขึ้นเข้ามาช่วยแล้วนั่นก็คือเนื้อสัตว์นั่นเองค่ะนะคะเราก็ผัดส่วนของเนื้อสัตว์ให้พอสุกนะคะใส่ส่วนของก้านคะน้าใบเล็กน้อยไม่ต้องใช้ใบเยอะนะคะเห็ดฟางนะคะแล้วก็ปรุงรสเลยค่ะด้วยน้ำปลา1ช้อนชาค่ะน้ำมันหอย2ช้อนชาค่ะอันนี้เราก็เริ่มผัดคลุกเคล้าให้เข้ากันเลยจะมีลักษณะแห้งๆนิดนึงนะคะไม่ชื้นมากนะคะระวังเรื่องกระทะไหม้ด้วยนะคะแล้วก็ใส่ส่วนของกระชาย2ช้อนโต๊ะเลยค่ะใบมะกรูดนะคะจะใช้วิธีการกรอยฝอยๆนะคะแล้วก็ฉีกใบด้วยเนื่องมาจากว่าเวลาผู้ทานนะคะจะได้รับประทานในส่วนของสมุนไพรนะคะแล้วก็เม็ดพริกไทยอ่อนค่ะนะคะมีทั้งความเป็นช่อแล้วมีทั้งลักษณะของการรูดเม็ดด้วยเหมือนกันนะคะอันนี้ก็จะได้รับประทานสมุนไพรไทยจริงๆค่ะนะคะใส่ข้าวเลยค่ะที่เตรียมไว้นะคะคลุกกับน้ำพริกเผาแล้วนะคะเอาให้หมดเลยนะคะนะคะความน่ารับประทานของอาหารจานนี้อยู่ที่สมุนไพรไทยนะคะเ
คลุกเคล้าให้เข้ากันเลยนะคะระหว่างข้าวและส่วนผสมที่เราลงผัดไปครั้งแรกค่ะนะคะดูถึงความอร่อยแล้วเห็นไหมคะท่านผู้ชมคะน่ารับประทานยิ่งนักเลยนะคะเอาละค่ะสุดท้ายค่ะใส่ส่วนของพริกขี้ฟ้าแดงปิดไฟได้เลยค่ะเสร็จแล้วค่ะจานที่หนึ่งเห็นไหมคะมีเวลาน้อยนิดไม่ต้องตกใจนะคะท่านผู้ชมสามารถทำอาหารจานนี้ได้อยู่แล้วค่ะแล้วก็วัตถุดิบนั้นก็หาได้ง่ายๆซึ่งส่วนใหญ่แล้วนะคะในครัวเรือนของคนไทยเนี่ยค่ะจะหนีไม่พ้นวัตถุดิบที่กล่าวมาในอาหารจานนี้เลยนะคะท่านผู้ชมก็สามารถที่จะทำได้อร่อย1จานเรียบร้อยละเรามาจัดจานใส่เต็มการไว้เลยแล้วกันนะคะแล้วค่อยทำในรายการเมนูต่อไปค่ะนะคะหนึ่งจานอาหารนะคะไม่ยุ่งเลยเห็นไหมคะท่านผู้ชมตักเสิร์ฟนะคะเวลาตักเสิร์ฟนะคะแนะนำท่านผู้ชมนิดหนึ่งก็คือมองภาพปริมาณให้ทราบเลยว่าผู้หญิงหรือผู้ชายรับประทานแล้วก็พร้อมกันนั้นก็ดูปริมาณอย่างเหมาะสมอย่ามากหรือน้อยจนเกินไปนะคะเพราะว่าการที่เราจะทานของแล้วเหลือเนี่ยค่ะเราจะมีความรู้สึกเลยว่าเอ๊ะทำไมเนาะตักข้าวมาแล้วทิ้งนะคะอันนี้ก็จะเห็นเลยว่าไม่ควรนะคะควรจะประหยัดด้วยแต่ถ้าผู้ชายทานเนี่ยเขาก็จะรับประทานค่อนข้างเยอะใช่ไหมคะดังนั้นเราก็ใส่อย่างเหมาะสมให้กับผู้รับประทานด้วยเหมือนกันนะคะแต่ถ้าเป็นสุภาพสตรีเนี่ยเราก็มองปริมาณเลยว่าไม่ควรจะมากจนเกินไปนักนะคะถ้ามากแล้วก็จะทานไม่หมดก็เหลือแต่ถ้าเป็นสุภาพบุรุษนี่ก็ให้เยอะหน่อยได้นะคะใส่ส่วนผสมให้ครบนะคะคือมีส่วนทั้งกุ้งปลาหมึกหอยนะคะลูกชิ้นแล้วก็ผักกี่ชนิดเราก็พยายามที่จะใส่ให้ครบหมดเลยนะคะให้กระจายกันอยู่นะคะไม่งั้นเดี๋ยวจะขาดส่วนผสมไปนะคะแล้วก็พริกรวมไปถึงส่วนที่เป็นพริกไทยอ่อนด้วยนะคะท่านผู้ชมเพราะว่าส่วนนี้แหละค่ะสำคัญค่ะเวลารับประทานเนี่ยจะทานแล้วดูเหมือนเผ็ดร้อนนะคะแต่มีประโยชน์ต่อสุขภาพช่วยขับลมด้วยเหมือนกันนะคะอันนี้ก็จะทำให้เราได้อาหารหนึ่งจานละนะคะดูแลความสะอาดของจานด้วยนะคะหลังจากที่จัดอาหารในจานเสร็จเรียบร้อยอันนี้เราก็พร้อมเสิร์ฟค่ะส่วนหนึ่งที่ลืมไปค่ะเมื่อสักครู่นี้ก็คือส่วนของใบกระเพราค่ะนะคะเอาคลุกข้าวสักนิดหนึ่งก่อนให้มันสลดนะคะเพราะจริงๆแล้วเราต้องผัดลงไปในส่วนผสมเลยแล้วก็เก็บไว้แต่งหน้าเล็กน้อยเท่านั้นเองค่ะค่ะลืมได้อย่างไรเนาะสิ่งนี้มีประโยชน์จริงๆเลยนะคะพอเราได้ใบกะเพราแล้วนะคะก็นำใบกะเพราที่สุกแล้วมาส่วนของการจัดจานด้วยนะคะแล้วก็ส่วนไหนที่สลดละนะคะอันนี้เราต้องใส่ด้วยกันนะคะเราก็จะได้จานอาหารที่มีสมุนไพรครบถ้วนเลยค่ะใน1จานนะคะพร้อมที่จะนำออกไปเสิร์ฟได้เลยร้อนๆนะคะอย่าปล่อยไว้ให้เย็นกันนี้ก็จะมีความรู้สึกว่ารับประทานแล้วไม่อร่อยเท่าที่ควรนะคะควรจะมองภาพของความร้อนด้วยของอาหารค่ะเราก็จะเสร็จไปแล้ว1จานนะคะจานต่อไปที่เราจะนำเสนอกับท่านผู้ชมนั่นก็คือส่วนของก๋วยเตี๋ยวค่ะเดี๋ยวเราจะเริ่มการผัดก๋วยเตี๋ยวกันเลยหลังจากที่เราเตรียมส่วนผสมของก๋วยเตี๋ยวผัดสมุนไพรเรียบร้อยแล้วนั่นก็คือส่วนผสมเดียวกันกับการใช้ข้าวผัดสมุนไพรเลยค่ะเพียงแต่ต
เปลี่ยนส่วนของความเป็นแป้งนั่นก็คือจากข้าวสวยร้อนๆมาเป็นส่วนของเส้นก๋วยเตี๋ยวนำส่วนของเส้นใหญ่มาใช้นั่นเองค่ะนะคะเราจะเริ่มต่อไปเลยนะคะเพื่อให้ทันกับจานที่1ที่ผ่านไปแล้วเวลาเราจะไปได้ไปรับประทานให้สมาชิกในครอบครัวได้มีโอกาสเลือกรายการอาหารของเราค่ะนะคะส่วนที่2นั่นก็คือส่วนของเส้นก๋วยเตี๋ยวค่ะนะคะแล้วก็เปิดกระทะนะคะเปิดเตาไฟให้ร้อนเลยนะคะใส่ส่วนของน้ำมันพืชค่ะ1ช้อนโต๊ะลงไปนะคะรอเส้นรอน้ำมันร้อนนิดนึงนะคะกระเทียมค่ะ1ช้อนโต๊ะทำลักษณะเดียวกันเลยนะคะพริกค่ะ2-3 เม็ดในกรณีถ้าเราทานเผ็ดนะคะผัดส่วนของพริกกับกระเทียมให้มีกลิ่นหอมก่อนอย่างที่เรียนไปแล้วค่ะใช้ความร้อนเล็กน้อยและก็ส่วนของน้ำมันนะคะเป็นตัวพาความร้อนเพื่อให้ส่วนของน้ำมันหอมระเหยในพริกอะค่ะกับกระเทียมออกมาค่ะผัดแต่เย็นๆนะคะช่วงแรกนี้ไม่ต้องรีบร้อนค่ะนะคะแล้วก็ใส่ส่วนของกุ้งที่เรากำหนดไว้นะคะหอยค่ะเป็นจำนวน4ถ้วยปลาหมึกค่ะเป็นจำนวน4ถ้วยแล้วก็ลูกชิ้นค่ะ 4-5 ลูกนะคะในสูตรพอเสร็จเรียบร้อยแล้วเราก็ผัดส่วนนี้ให้เข้ากันก่อนนะคะไม่ต้องรวนเร็วนะคะค่อยๆใจเย็นๆในการผัดเพราะให้ส่วนของเนื้อสัตว์เนี่ยได้โดนความร้อนก่อนนะคะไม่งั้นแล้วเดี๋ยวบางครั้งที่เราคนบ่อยๆนะคะน้ำในส่วนของเนื้อสัตว์ก็จะออกมาเยอะจนเกินไปนะคะจนทำให้เกิดการคาวของเนื้อสัตว์เกิดขึ้นด้วยนะคะพอเราเตรียมส่วนผสมตรงนี้เรียบร้อยแล้วนะคะเนื้อสัตว์เริ่มจะสุกนะคะเราก็จะเตรียมส่วนของเครื่องปรุงที่เป็นผักค่ะนะคะเตรียมไว้เลยแล้วก็เครื่องปรุงรสค่ะนะคะกลับให้ส่วนด้านที่สุกเรียบร้อยแล้วนะคะพริกกับกุ้งนะคะปลาหมึกส่วนที่ยังไม่ได้โดนความร้อนนะคะให้โดนความร้อนจะได้สุกทั่วถึงกันนะคะอย่าสุกจนเกินไปนะคะเพราะว่าเวลาที่เหลือเราจะยังมองภาพต่อไปนั่นก็คือส่วนของระยะเวลาของการสุกนะคะนี้เราก็ใส่เห็ดค่ะใส่ก้านคะน้านะคะสาเหตุที่เราต้องเอาส่วนผสมของผักเข้ามาเกี่ยวข้องให้มากที่สุดเนื่องมาจากว่าเวลาเราทานอาหารจานเดียวนะคะเราต้องมองภาพประโยชน์ของการได้รับประทานส่วนของเนื้อสัตว์ส่วนของผักส่วนของแป้งให้อย่างเหมาะสมด้วยนะคะโดยเฉพาะอย่างยิ่งเนี่ยผักที่รับประทานใน1มื้อนะคะหรือ1วันพยายามที่มองภาพให้ได้ผักไม่น้อยกว่า5สีนะคะใน1มื้ออาจจะเป็นไปไม่ได้นะคะท่านผู้ชมก็อาจจะมองภาพของการรับประทานอย่างเงี้ยค่ะนะคะโดยประมาณก็คือหนึ่งวันเลยนะคะอันนี้เราก็ดูส่วนของน้ำพริกเผาค่ะ3ช้อนโต๊ะใส่ลงไปเลยนะคะพร้อมน้ำมันเล็กน้อยค่ะน้ำมันหอยค่ะนะคะ2ช้อนชาน้ำปลา1ช้อนชาค่ะที่ติดอยู่บนช้อนเอาออกให้หมดเลยนะคะเราจะได้ผัดให้เข้ากันค่ะแล้วก็เตรียมใส่เส้นเลยนะคะนะคะเกลี่ยวางไว้ข้างๆนิดหนึ่งใส่เส้นค่ะเกลี่ยส่วนผสมที่เป็นเนื้อสัตว์วางไว้ข้างๆนะคะผัดเส้นกับเครื่องนะคะโดยเฉพาะอย่างยิ่งพวกน้ำพริกเผาแล้วก็ซอสปรุงรสต่างๆที่เราใส่ลงไปค่ะน
ะคะซึ่งบางท่านเราบอกว่าขอผัดเส้นก๋วยเตี๋ยวก่อนได้ไหมแล้วตักขึ้นก็ได้นะคะตักขึ้นไปครั้งหนึ่งก่อนนะคะอันนี้ให้เส้นโดนความร้อนนะคะเราก็กระจายส่วนของเนื้อสัตว์เก็บไว้ด้านข้างค่ะเตรียมส่วนอื่นคอยข้าวไว้เลยค่ะนะคะนั่นก็คือส่วนของกระชายนะคะพริกกระเพราอีก3ตัว3ตัว4ตัวนะคะความร้อนพอเส้นเริ่มสุกนะคะก็กลับเส้นอีกด้านหนึ่งจากที่โดนความร้อนไปสาเหตุที่ผัดในลักษณะนี้เพราะว่าเราจะได้ไม่เปลืองน้ำมันด้วยนะคะเพราะว่าบางครั้งเนี่ยการผัดเส้นน้ำมันก็ต้องเปลืองแต่นี้เราลดปริมาณของการใช้น้ำมันบางส่วนลงไปนะคะเราก็เลยจะผัดในลักษณะต่อเนื่องกันนะคะสักครู่ค่ะนะคะโรยส่วนของใบกระเพราไอ้ขอโทษค่ะใบมะกรูดค่ะที่ฝอยนะคะแล้วก็ฉีกส่วนหนึ่งด้วยค่ะจะได้หอมค่ะกระชาย2ช้อนโต๊ะค่ะหั่นไปฝอยเลยนะคะเวลาผู้รับประทานอาหารจานนี้จะได้ไม่เขี่ยสมุนไพรทิ้งออกไปนะคะ2ส่วนมารวมกันได้เลยค่ะนะคะใช้ส่วนของเตาหลิวด้านข้างนะคะส่วนปลายแหลมเนี่ยค่ะเป็นตัวเกลี่ยให้เส้นและส่วนของเครื่องนั้นเข้ากันดีค่ะเพราะไม่งั้นเดี๋ยวเส้นจะขาดนะคะท่านผู้ชมแล้วก็แหลกจนเกินไปค่ะใส่ใบกระเพราค่ะแล้วก็พริก2สี3สีที่เราเตรียมไว้ก็คือสีเหลืองสีเขียวสีแดงค่ะผัดให้เข้ากันอีก1ครั้งเห็นไหมคะเสร็จแล้วค่ะเห็นไหมคะร้อนๆดูน่ารับประทานทีเดียวเราก็ปิดไฟนะคะเตรียมนำจานมาจัดลงในจานอาหารได้เลยค่ะเราก็จะได้ส่วนของก๋วยเตี๋ยวผัดสมุนไพรแล้วล่ะค่ะนะคะคล้ายๆขี้เมานั่นเองนะคะนำส่วนของครีมคีบจะดีที่สุดค่ะอาหารจานเส้นนี่ต้องใช้ครีมคีบเป็นตัวช่วยเส้นจะได้กระจายแล้วก็เอามาในการจัดเสิร์ฟได้ทั่วถึงนะคะจัดลงจานเลยนำส่วนของเส้นมาก่อนนะคะแล้วก็ส่วนที่เป็นผักเนื้อสัตว์ค่อยๆกระจายมาด้วยกันเลยเสร็จแล้วเราก็จัดลงจานค่ะนะคะให้ครบหมดนะคะวัตถุดิบมีอะไรก็ตามต้องพยายามเอามาให้ครบถ้วนค่ะนะคะผักนะคะถ้าเราชอบผักรับประทานผักเยอะๆนะคะเติมส่วนผสมของความเป็นผักนอกเหนือจากนี้ก็ได้แล้วแต่ผู้รับประทานนี่สนใจที่จะรับประทานผักชนิดไหนแต่ขอให้ดูในเรื่องของความเข้ากันนะคะของอาหารด้วยด้านคะน้านะคะใบกระเพราเอามาให้ครบนะคะรวมไปถึงพริกไทยอ่อนอย่าลืมนะคะใส่พริกไทยอ่อนไปด้วยนะคะอันนี้เมื่อสักครู่เราใส่ลงไปแล้วนะคะเราก็เอาส่วนของช่อนะคะมาแต่งเติมด้านหน้าได้เลยแล้วก็ผักต่างๆนะคะใส่ใบกระเพราสดเพื่อการตกแต่งด้านหน้าเล็กน้อยให้เกิดความสวยงามค่ะนะคะช่อเล็กๆแล้วกันอันนี้เราก็จะได้เป็น2จานแล้วนะคะในการ
เตรียมวัตถุดิบที่มีความเหมือนกันทุกอย่างเลยค่ะแต่ก็ต่างกันในการใช้ส่วนของความเป็นเส้นก็คือส่วนของแป้งนั่นเองนะคะท่านผู้ชมก็จะได้อาหาร2จานเรียบร้อยแล้วค่ะในเวลาที่เราใช้เล็กน้อยเท่านั้นเองแต่ขอให้เตรียมส่วนผสมให้พร้อมนะคะเราก็จะได้เป็น2จานนั่นก็คือข้าวผัดสมุนไพรและก๋วยเตี๋ยวผัดสมุนไพรค่ะจากรายการที่ท่านผู้ชมเห็นนั้นนะคะบางครั้งท่านผู้ชมอาจจะยังไม่ได้เห็นในส่วนผสมเบื้องต้นที่เราได้เรียนให้ท่านผู้ชมทราบไปแล้วก่อนที่จะมีการเตรียมการลงมือผัดนะคะเรามาทบทวนในส่วนผสมสำหรับอาหารทั้ง2จานนี้ก่อนแล้วกันนะคะว่ามีส่วนผสมอะไรบ้างเพื่อที่ท่านผู้ชมจะได้ไปเตรียมกระดาษแล้วก็อาจจะทำอาหาร2จานนี้ในสัปดาห์นี้ก็ได้นะคะนั่นก็คือส่วนของข้าวสวยนะคะหุงค่อนข้างเม็ดสวยสักนิดหนึ่งประมาณ2ถ้วยครึ่งถึง3ถ้วยในกรณีถ้าท่านผู้ชมกดข้าวท่านผู้ชมก็ใช้ประมาณ2ถ้วยครึ่งค่ะกุ้งสดปอกเปลือกนะคะ10ตัวค่ะหอยแมลงภู่นึ่งสุกหรือลวกก็ได้เศษ 1/4 ถ้วยลูกชิ้น4ลูกแบ่งครึ่งนะคะปลาหมึกนะคะหั่นเป็นแว่นเศษ 1/4 ถ้วยนะคะหรือประมาณ2ตัวขนาดกลางค่อนข้างเล็กมานิดหนึ่งนะคะอันนี้คือส่วนของเนื้อสัตว์แล้วก็ส่วนของก้านคะน้านะคะเศษ 1/4 ถ้วยเห็ดฟางค่ะ5ดอกแล้วก็ผ่าครึ่งค่ะหลังจากนั้นแล้วก็มีส่วนของพริกไทยอ่อน4ช่อค่ะใบมะกรูดนะคะ3ใบหั่นฝอยด้วยนะคะแล้วก็กระชาย2ช้อนโต๊ะใบกระเพราเศษ 1/4 ถ้วยพริกชี้ฟ้าแดงหั่นแฉลบนะคะ3สีเลยนะคะคือเขียวเหลืองแดงนะคะประมาณ1เม็ดอย่างละ1เม็ดนะคะแต่ถ้าเม็ดใหญ่ก็ลดจำนวนลงได้นะคะพริกขี้หนูสับ4เม็ดกระเทียมสับ1ช้อนโต๊ะน้ำพริกเผา3ช้อนโต๊ะค่ะน้ำปลา1ช้อนชาซอสหอยนางรม2ช้อนชาน้ำมันพืช1ช้อนโต๊ะนะคะน้ำตาลทรายเล็กน้อยเราต้องดูก่อนนะคะว่าพริกไทยของส่วนของน้ำพริกเผานั้นหวานหรือเปล่าถ้าไม่หวานนักท่านผู้ชมก็ไม่จำเป็นต้องใส่น้ำตาลทรายค่ะนะคะนอกจากนั้นแล้วเราก็ดูส่วนของใบกะเพราสำหรับนำมาตกแต่งด้านหน้าเล็กน้อยอันนี้ก็คือส่วนผสมทั้งหมดค่ะของอาหารจานนี้นะคะก็คือข้าวผัดสมุนไพรส่วนถ้าเป็นก๋วยเตี๋ยวค่ะท่านผู้ชมก็เปลี่ยนแค่ส่วนของความเป็นข้าวออกไปแล้วเปลี่ยนเอาส่วนของเส้นก๋วยเตี๋ยวนั่นก็คือเส้นใหญ่เข้ามาทดแทนนะคะโดยใช้ประมาณของเส้นใหญ่นั้นยีให้กระจายของความเป็นเส้นออกไปนะคะประมาณ2ขีดครึ่งนะคะหรือ250กรัมนั่นเองเราก็จะได้ส่วนผสมของอาหารทั้ง2จานแล้วที่ให้กับสมาชิกในครอบครัวรับประทานแล้วก็อาจจะมีในเรื่องของรสอาจจะเผ็ดร้อนสักนิดหนึ่งนะคะเด็กๆอาจจะไม่ค่อยชอบรับประทานนะคะก็ให้ผู้ใหญ่นะคะหรือท่านผู้ใหญ่ที่สูงอายุนิดหนึ่งของเราสมาชิกในครอบครัวได้มีโอกาสทานรสร้อนนิดหนึ่งนะคะแต่อุดมไปด้วยสมุนไพรเพื่อสุขภาพกันนะคะสำหรับรายการอาหาร2จานนี้คงต้องฝากท่านผู้ชมเอาไว้เพื่อที่ท่านผู้ชมจะได้ไปทดลองทำในโอกาสต่อไปแต่หากว่าท่านผู้ชมติดตามรายการของเราไม่ทันหรือตามส่วนผสมไม่ทันหรือมีข้อข้องใจในกรรมวิธีและส่วนประกอบต่างๆของในรายการของเราท่านผู้ชมก็สามารถติดต่อสอบถามมายังอาจารย์อภิญญาค่ะมานะโรจน์คณะเทคโนโลยีคกรรมศาสตร์มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนครด้วยหมายเลขโทรศัพท์ค่ะ02-281-0545ต่อ5201และ5202นะคะดิฉันแล้วก็ทีมงานยินดีที่จะรับคำติชมจากท่านผู้ชมนะคะในข้อสงสัยต่างๆหรือมีข้อมูลอะไรที่จะแนะนำกับทางรายการของเราก็สามารถติดต่ออย่างหมายเลขโทรศัพท์ที่ได้เรียนให้ท่านผู้ชมทราบนะคะสำหรับวันนี้เราคงต้องลาท่านผู้ชมไปก่อนแล้วก็พบกันใหม่ในสัปดาห์ถัดไปด้วยรายการอาหารจานด่วนเพื่อสุขภาพค่ะวันนี้ต้องลาไปก่อนค่ะสวัสดีค่ะ